บรรยากาศดีจริงๆสดชื่นจริงๆเลยนะพี่ต่ายนะจ้ะเขาว่าอากาศแบบนี้นึกถึงอะไรนะนึกถึงตอนสมัยเด็กๆครับคุณผู้ชมครับที่ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำไร่ทำนาตอนที่ไหนนะสุโขทัยครับผมพี่ต่ายพูดถึงตอนเป็นเด็กพี่ต่ายตอนเด็กๆพี่ต่ายเล่นของเล่นประเภทไหนบ้างอะโอ้โหถ้าพูดถึงของเล่นพี่ก็เล่นพวก PS3 พวก Xbox เดี๋ยวอย่ามามั่วเพย์3 Xbox สมัย50ปีพี่ต่ายก็ไม่มีเล่นหรอกปีนี้พี่เพิ่ง27 27จริงเหรอครับผมพูดถึงเรื่องราววัยเด็กๆนะคะวันนี้แหละเหมาะมากๆเลยที่แต้จะพาท่านผู้ชมและพี่ต่ายนะคะย้อนอดีตสู่วัยเด็กเฟี้ยวๆเลย 7-8 ขวบกำลังเล่นกำลังเด้อๆอย่างเงี้ยเราไปดูซิว่าเครื่องเล่นหรือของเล่นที่เราเล่นตอนนั้นมีอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นที่แต้จะพาไปดูวันนี้นะคะก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเล่นได้กับเข็มเนี่ยนะเย็บผ้าเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นเอาล่ะท่านผู้ชมคะอยากรู้ยังคะว่าพิพิธภัณฑ์เล่นได้เป็นยังไงแป้งนะคะจะพาท่านผู้ชมและพี่ต่ายนะคะไปเปิดหูเปิดตากับพิพิธภัณฑ์เล่นได้เป็นยังไงนั้นตามมาดูค่ะมีจักปะไปตามมาเถอะนะตามมาเถอะไม่ต้องพูดมากและพิพิธภัณฑ์เล่นได้มันเกี่ยวกับของเล่นในวัยเด็กอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันเลยนี่ไงพี่ตายที่แป้งว่าจะพามาย้อนยุคนะคะวัยเด็กของเราค่ะที่นี่เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะโอ้โหพอเข้ามารู้สึกเป็นเด็กเลยอ่ะเพราะว่าที่นี่มีแต่ของเล่นเด็กๆทั้งนั้นเลยเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆเหมือนเด็กเหมือนคนสมองไม่ดีนะแฮ่โอ้แป้งแต่ว่าพอเข้ามาแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นของเล่นที่บางสิ่งบางอย่างพี่เคยเห็นตอนเด็กๆเคยเล่นตอนเด็กๆนะฮะอย่างยังไงเอ่ยเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้นี่นี่เด็กเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วเหรอใช่ว้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับคนที่เป็นคนผลิตนะฮะแล้วก็ดูแลนะฮะพิพิธภัณฑ์เล่นได้เลยดีกว่าครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรไปกันค่ะครับผมและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่ทำของเล่นเด็กนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันของเล่นแบบนี้เหลือน้อยลงทุกทีแล้วทำไมถึงเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เล่นได้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปหาคำตอบกันเลยกับคุณปั๊ดรามาพิสารนะคะหรือว่าลุงปั๊ดนะคะผู้ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่อยู่ที่ตำบลป่าแดงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสวัสดีค่ะลุงปั๊ดสวัสดีครับโป๊ะปึกโอ้ยโอ้โหเล่นนี้จะปัดดีกว่าข้างนอกเลยโทษทีครับผมลืมวางครับผมคุณลุงปั๊ดครับทำไมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ล่ะครับโดยปกติทั่วไปนี่พิพิธภัณฑ์ที่อื่นนี่จะไม่ให้เล่นใช่ไหมครับไม่ให้จับห้ามแตะแต่ที่นี่เราเห็นว่าเป็นของเล่นที่ถ้ามันเสียแล้วก็สามารถซ่อมได้อุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆมันก็หาง่ายด้วยในท้องถิ่นเราเองแล้ววัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วมีของเล่นเยอะแยะเพราะอะไรอะคะคือเริ่มต้นแล้วผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันก็บางครั้งก็อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายบ้างอยู่ไม่มีงานทำแกก็เหงาส่วนหนึ่งแกก็อยากมีออกกำลังกายอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันมาให้คิดทำของเล่นนะครับโดยเอาของที่เคยเล่นก่อนๆหรือว่าเคยทำงานสมัยก่อนมาทำเป็นของเล่นดูแล้วเป็นมีคำถามกับลูกปัดค่ะว่าพวกของเล่นพวกนี้ค่ะสังเกตว่าเขามีแบบมีกลไกในการขยับตัวเหมือนแบบคนจริงๆเหมือนการเล่นเงี้ยมีเลื่อยก็คือต้องโยกเลื่อยอย่างเงี้ยคือลุงปั๊ดไปเอาแนวความคิดหรือไปเอาแบบในการสร้างแบบเนี้ยมาจากไหนอะคะจริงๆแล้วต้องขออนุญาตนะครับผู้สูงอายุแต่ละท่านท่านก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้มาก่อนในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วแกก็อาจจะจำลองมาแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เราเคยพาผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มกันทำของเล่นไปศึกษาดูงานไปที่อื่นมาก็เลยเป็นแบบว่าคือมีต้นแบบของเดิมของเขาอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้นะครับผู้สูงอายุยังเล่นกันอยู่ไหมครับผมยังทำให้เด็กเล่นไม่เด็กเล่นนะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นเองพิพิธภัณฑ์เล่นได้ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่สามารถให้คนเข้ามาชมสามารถเล่นมาจับต้องของเล่นในพิพิธภัณฑ์ได้นั่นเองล่ะครับโอ้คุณผู้ชมครับเฮ้ยมีเสียงจริงด้วยมีเสียงแล้วก็หมุนได้เที่ยงมากแล้วโอ้โหความเร็วมากเลยนะฮะ
แล้วเด็กละครับเด็กที่เขาเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เล่นได้เนี่ยเขาให้ความสนใจกับของเล่นเหล่านี้ยังไงบ้างครับเขาสนใจว่าเออทำไมมันทำแบบนี้เด็กๆก็จะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาตำข้าวกันแบบนี้เหรอครับแล้วผู้สูงอายุหรือผู้วัยรุ่นก็จะเล่าว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้กินข้าวแต่ละเม็ดอ่ะต้องตื่นเด็กต้องตื่นแต่เช้านะตื่นมาต้องมาตำข้าวก่อนที่จะไปโรงเรียนไปนะต้องมาตำข้าวก่อนพูดง่ายๆก็คือเป็นของเล่นที่เราได้สามารถอธิบายวิถีชีวิตของคนยุคก่อนยุคก่อนก็คือเป็นของเล่นที่ทำมาจากวิถีชีวิตชาวบ้านนะและนี่ก็คือของเล่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เวลาว่างมาสรรสร้างเป็นของเล่นเด็กซึ่งก็ใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายๆมาทำเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านขนานแท้เลยทีเดียวล่ะครับลุงปัดครับแล้วของเล่นชิ้นไหนที่เป็นของตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอะครับก็จะเป็นของเล่น2ชิ้นนี่ครับที่เป็นคนโบราณจริงๆเขาเล่นนะชื่อว่าอะไรครับอันนี้พญาลืมงายกับพญาลืมแรงลืมมื้อเช้ากับลืมอาหารมื้อเย็นลืมอาหารมื้อเช้ากับลืมอาหารมื้อเย็นใช่ครับพญาลืมแรงกับพญาลืมงายเขาแรกเขาง่ายนั่นเองค่ะภาษาอีสานแบบนี้โอ้โหภาษาเหนือยังไม่เคลียร์เลยคุณมาภาษาอีสานเอางี้ดีกว่าครับลืมข้าวเช้ากับลืมข้าวเย็นทำไมต้องลืมอ่าฮะอ๋อพอเล่นแล้วมันลองเล่นดูครับให้เอาเชือกออกจากไม้โดยไม่ให้เชือกนี้ขาดโดยไม่ให้จิกจุกนี้หลุดลองดูครับก็คือให้เอาเชือกออกจากไม้โดยไม่ให้เชือกหลุดโดยไม่ให้เชือกขาดโดยไม่ให้จุกนี้หลุดมันออกได้เหรอพี่ตายก็เนี่ยฮะผมก็ยังงงอยู่นะฮะอ้าวติดต้องไงเอากันตรงๆเลยไหมฮะผมว่า3วันผมก็เอาออกไม่ได้ตอนนี้ก็มีแหละตอนนี้ทำไมถึงเรียกว่าพญาลืมข้าวเย็นนั่นเองครับเพราะว่าหลอกเด็กใช่ไหมครับแม่คือเอาออกไม่ได้จนไม่ได้กินข้าวเย็นนั่นเองงั้นเรามาดูคุณลุงปั๊ดเล่นให้พวกเราดูกันดีกว่าครับว่าทำไมของเล่นชิ้นนี้ถึงมีประวัติว่าเล่นจนลืมกินข้าวเย็นคุณเป็นคุณลุงที่หนุ่มมากนะครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณลุง47ครับโอ้ยแก่กว่าแป้ง3ปีใจเย็นพี่ตายครับคําว่าพญาลืมนายก็คือเพี้ยนมาจากคําว่าพญาพญาเออพญาก็คือปัญญาหรือสติปัญญานั่นเองครับแล้วพญาลืมง่ายอันนี้พญาลืมง่ายพญาลืมง่ายเล่นยังไงครับเช้าเราเนี่ยนะอ่ะอันนี้ให้สมมติอันนี้เป็นอาหารของหมูครับย้ายหมูไปหาอาหารหรือจะย้ายอาหารมาหาหมูก็ได้ให้มันอยู่ในช่องเดียวกันย้ายหมูมาหาอาหารครับหรือย้ายอาหารมาหาหมูครับผมว่าอันนี้ไม่น่ายากสำหรับคนที่มีสมองอันน้อยนิดอย่างผมครับมาดูซิว่าพี่ตายของเราจะแก้ตัวกับของเล่นชิ้นนี้ได้หรือเปล่าย้ายหมูมาอยู่ข้างหมีย้ายหมีมาอยู่ข้างหมูเอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสิวสิหูหมีหูหมูนี่ครับเราก็จะย้ายหมูชอบเชื่อมอันนี้กว่าครับพี่ปั๊ดครับผมว่ายังไงผมก็สมองน้อยเหมือนเดิมนะครับพี่ปั๊ดครับพี่ตายของเราก็ยังคงเล่นไม่สำเร็จเหมือนเดิมก็คงจะต้องให้คุณลุงปั๊ดโชว์เล่นให้ดูอีกเหมือนเคยนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้เริ่มมาแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วครับกินได้แล้วหมูมากินอาหารแล้วคุณลุงปั๊ดครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เล่นได้เนี่ยฮะมีหน่วยงานใดสนับสนุนอยู่ไหมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกตรงว่าตัวพิพิธภัณฑ์นี้หรือว่าอาคารนี้อบต.เขาสร้างให้ครับเมื่อก่อนนี้เขาจะสร้างเป็นห้องเก็บของหรืออะไรสักอย่างของแต่ละหมู่บ้านครับแต่ว่าพอเราขอจากพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านก็ยกให้นะครับส่วนทุนอื่นๆก็
เป็นการระดมทุนจากการขายของเล่นบ้างนะครับก็การระดมทุนจากการขายของเล่นแล้วอย่างนี้ก็คือมีของเล่นขายด้วยใช่ไหมครับที่นี่มีครับแล้วราคาล่ะครับราคามีตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปครับ10บาทขึ้นไปครับ10บาทขึ้นไปแพงสุดเท่าไหร่ครับผมน่าจะไม่เกิน 2-300 นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเอาวิถีชาวบ้านมาทำเป็นของเล่นแถมยังได้ฝึกสมองฝึกความจำสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมผู้ชมครับนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้พาคุณผู้ชมมาเปิดหูเปิดตากับพิพิธภัณฑ์เล่นได้ครับที่บ้านป่าแดดครับอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงปั๊ดมากมากเลยครับโอ้โหแต่ลุงปั๊ดคะครับลืมแล้วครับผมขอบคุณลุงปั๊ดจริงๆครับผมและนี่ก็เป็นสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้แห่งนี้นั่นเองครับซึ่งก็มีราคาไม่แพงหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็แวะมาชมมาอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงอีกแล้วอ่ะไม่อยากพลาดภาคจากกันไปเลยอ่ะต้องห่างกันอีก1อาทิตย์หน้าเราจากกันไปนะคะฝากรายการของเราไว้ด้วยนะคะรายการเปิดหูเปิดตาทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง3 SD 28ครับผมนะใครมีเรื่องราวดีๆนะครับก็แนะนำมาทางรายการได้ครับที่ www.bezero.tv ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะนะแล้วเราพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับลาไปก่อนสวัสดีครับมาทำงานประจำที่ต่างดีกว่าอ๋อใช่นี่มาเข้าเลยเตรียมนี่เลยนี่เลยไปเลยสับหัวก็ไปไปเฮ้ยโอ้โหเอ๊ะเด้ๆๆๆอะไรพี่ไม่ใช่กวางเรนเดียหนูก็จะเป็นกันนะคอสดูสิครับชอบว่าผู้ชายตัวน้อยๆผู้ชายน่ารักน่ารัก